สวัสดีเจ้าลูกศิษย์แม่มดแล้วก็ FC แม่มดทั่วโลกเลยนะคะวันนี้วันที่7วันเสาร์ที่7เดือน12ปี2019นะคะแม่มดมีโอกาสได้มาคุยกับพวกเรานิดนึงเพราะว่ามาเปิด Facebook เปิดพวกเพจต่างๆปรากฏว่ามีอินบ็อกซ์ค้างเป็นพันข้อความเลยที่สอบถามมานะคะแล้วก็แม่มดก็ไล่ตอบไปเนาะบางอันนี่ตั้งแต่เดือนตุลาคมบ่ฮู้ว่าเป็นของใครอะค่ะถ้าใครมาเปิดข้อความหรือเข้า Facebook คนที่เข้ามาเพจเพราะว่าแม่มดมีเพจทั้งหมด40กว่าเพจเนาะก็ไล่ตอบข้อความมาจ้ะเนี่ยอันนี้ตอบข้อความเพจแม่มดกัญชาวิชทีวีนะคะอันนี้มี100กว่าข้อความแล้วก็ข้อความใน Facebook ส่วนตัวของแม่มดเดี๋ยวนะแม่มดเปิดดูอันนี้หลายร้อยข้อความเลยนะเจ้าแต่ว่าข้อความแม่มดก็ไล่ส่งให้กับทีมหมอให้ตอบกลับหรือว่าติดต่อท่านกลับไปเพราะว่าแม่มดบ่มีเวลาคุยเองเนาะเจ้างั้นก็เลยมาฝากบอกให้กับ FC แล้วก็ช่วงนี้ที่บอกนะคะที่บ่ได้ไลฟ์เลยเพราะว่าทำเกี่ยวกับตำราเรียนนะเจ้าซึ่งเขาก็ตอนนี้แม่มดจะแปลเคสของเราเพื่อไปใช้ในงานประชุมเปิดที่เราจะจดเป็นของว่าอย่างคะสมาคมแพทย์แม่มดพยายามที่จะผลักดันให้เป็นแพทย์ผสมผสานบัจเจตเฉพาะแพทย์กัญชาคือแพทย์กัญชาเราจดของเรามีของเราอยู่แล้วนะคะแต่แม่มดพยายามดันเพื่อเป็นแพทย์ผสมผสานก็ไม่รู้ว่าจะดันได้ขนาดไหนฉะนั้นเคสต่างๆเราก็เอามาแปลเป็นทั้งภาษาไทยนะคะภาษาอังกฤษนะเจ้าไล่แต่ละเคสนะคะผลเลือดก่อนการรักษาหลังรักษาเนี่ยเจ้าอันนี้ก็เลือกเคสมานะมีจริงๆเคสเรามีเป็นหมื่นเคสนะเจ้ามีเป็นหมื่นไม่ได้มีเป็นพันนะคะมีเป็นหมื่นเคสแต่ว่าแม่มดก็เลือกมาก่อนเพราะว่าทีมแปลนะเจ้าของเราก็ค่อนข้างจะลำบากนะเพราะตอนนี้แม่มดอยู่ที่อเมริกานั่นแหละมันก็ต้องเพราะว่ารายละเอียดทั้งหมดมันเป็นภาษาไทยอันนี้ในส่วนของคนที่สอบถามเรื่องของโรงเรียนมาก็เดี๋ยวทำอีกครั้งหนึ่งโรงเรียนน่าจะเปิดต้นปีนะเจ้าต้นปีก็คือเดือนมกราคม2020ติดต่อทางท่านด็อกเตอร์รองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์พิพัฒน์รอสอนะคะพูดตำแหน่งนี้ผิดๆถูกๆนะก็แล้วก็ดียังไงก็จะประชาสัมพันธ์ผ่านนะคะช่วงนี้น่าจะเป็นเพจของกระทรวงเวทมนต์นะเจ้าร้านแม่มดกัญชา Master Witch Village นะเจ้าจดติดตามไว้ก็จะเป็นหน่วยประชาสัมพันธ์โดยตรงของแม่มดในประเทศไทยก็ช่วงนี้ก็ยังว่าเนาะใกล้ปีใหม่เดี๋ยวแม่มดจะมีข่าวดีจะมีข่าวดีเดี๋ยวขออีกนิดนึงขอเคลียร์อีกสัก 2-3-4-5 วันสำหรับหลายๆท่านที่ถามว่าแม่มดจะมีอะไรอยากได้ของขวัญปีใหม่จากแม่มดแม่มดกำลังดูเพราะว่าตอนนี้สมาชิกที่มีรหัสนี่ 30,000 กว่าคนนะคะต้องเดี๋ยวขอดูก่อนว่าจะเพียงพอไหมสำหรับจะแจกให้ 30,000 กว่าคนก็มีเงื่อนไขนิดหน่อยนะคะไม่ได้ลำบากอะไรอย่างหรอกแต่ก็จะพยายามนะคะเดี๋ยวติดตามไปแล้วกันขอแม่มดดูนิดหนึ่งเพราะว่าตอนนี้กำลังเคลียร์เรื่องเคสต้องแปลเคสนะคะเพราะมันต้องตีพิมพ์แล้วก็เป็นเอกสารในการประชุมที่จะไปประชุมที่รัฐโอคลาโฮมาวันที่12 13 14 15 16 17นะคะแม่มดมีงานประชุมยาวอยู่ที่โอคลาโฮมาแล้วยังไงเดี๋ยวจะมาไลฟ์บอกพวกเราอีกครั้งนึงเนาะมีความสุขนักๆปีใหม่นะเจ้าอดทนนะคะอดทนขยันเรียนรู้ตั้งใจนะเจ้าแม่มดกัญชาแคลิฟอร์เนียประเทศสหรัฐอเมริกาเจ้าเดือน12วันที่7ปี2019สวัสดีเจ้า